สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เฝ้าท่านวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมญาติญาติของเบบี้ของผมครับแล้วก็มีอาซ้อทั้งสองท่านแล้วดูอาหารนะครับที่เราทานกันค่อนข้างจะเรียบง่ายซุปหน่อไม้อาหารชุดบ้านปูปลาดุกย่างไก่ย่างนะครับส้มตำสองอย่างขาดไม่ได้ครับผมนะตอนนี้เราอยู่ที่บริษัทตังปักพิสุสุยัตถอนผมแล้วก็เบบี้คุณพรเป็นไงครับเมื่อคืนนอนสบายไหมเอ่ยสบายค่ะสวยเลยอะไรจะคุยอะไรกับลูกๆบ้างเดี๋ยวจะส่งผ่าน YouTube ไปให้เขาผ่านยูทูบเอาทักทายเอมี่ก่อนเอมี่ความผิดตรงแล้วโอ้ยซ้ำมาคนที่สองล่ะคนที่สองก็เพนนี่เอาทักเขาว่าไงเพนนี่มาเมย์สอนนะคนที่สามมาคนที่สี่คนที่สี่ก็สร้างค่ะทักเขาสักคนดิครับสวัสดีครับวันนี้ครอบครัวสุริยโรจน์พร้อมหน้าพร้อมตานะครับคุณพ่อบุรีคุณแม่สมอนคุณสุมิตพี่ชายคนโตแล้วก็ถึงพี่แอดพี่สะใภ้ครับถัดมาคุณนพลลูกชายผมแล้วก็สมาชิกใหม่คุณพรเคยกินยังขนมครกเบบี้เคยกินยังเนี่ยเขาเรียกขนมครกต้องคงเลยไหมฮะไม่มีอร่อยสูตรนี้นี่ไงเดี๋ยวชิมไหมมาพร้อมกับเบบี้เป็นไงเคยมาที่กุฎเกลิบน้องเป็ดไหมเคยเห็นการแข่งเรือแบบนี้ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าการแข่งเรือเล็กเสร็จผีพายแถวนี้เขาเรียกกุดกระเลิบตำบลหนองเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเป็นพื้นที่หนองน้ำขนาดใหญ่น้ำจะนิ่งสาหร่ายเยอะอ้าวกินขนมครกชมเรือไปแล้วมาแล้วมาเชียร์ใครเบบี้เชียร์ใครไก่หรือไก่ไก่แท้ก่อนก็เอานั้นก่อนละโอ้สูสีครับคู่นี้โอ้สูสีมากสูสีมากครับวันนี้วันที่1ธันวาคม2555ครับพาคุณพรมาเที่ยวชมการแข่งเรือเคยมาไหมก่อนไม่เคยมาเดี๋ยวดูนะครับที่นี่ยะโสธรสวยมากอยากลงท่าสุมารีได้ทรงคุณาสมเจ้าพระราชทานถ้วยรางวัลและเลิศในงานประเพณีของยะโสธรในครั้งนี้ครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นของพี่น้องชาวจังหวัดยะโสธรผู้ที่ร่วมงานวันนี้
ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประสบนิกรชาวจังหวัดยะโสธรต้องขอขอบคุณเอาส่งให้เอมี่ดูเลยต้องไม่ลงไปให้เอมี่ดูท่านผู้ชมครับวันนี้ผมแล้วก็เบบี้สุดสวยนะครับมาทานอาหารเที่ยงกันที่ MK Big C ยะโสธรนะฮะเราก็กินกันแบบง่ายๆสั่งมามีอะไรบ้างลูกชิ้น MK เบบี้เปิดที่เนื้อวัวนะมีปลาหมึกสดแล้วมีกุ้งอีกอย่างคือโอเคครับครับนี่ผมชอบครับปลาสวรรค์ฮะแล้วก็อันนู้นก็จะมีอะไรมียกมียกมีเป็ดย่างแล้วก็อันนี้ก็ทุกอย่างก็ลงในหม้อสุกี้แล้วหม้อกับน้ำมะกรูดอุ้ยไอ้น้ำจากเข้ามาแล้วผมก็ดื่มกีวีจบแบบง่ายๆครับแต่เสียตังค์ครับ ครับวันนี้ก็เป็นความสุขแบบง่ายๆตามประสาสองหนุ่มสาวครับเบบี้พี่เขาทำนะไม่ใช่เราทำนะอันนี้เป็นผลงานของเธออันนี้เป็นผลงานผสมประสานกันครับทอดมันหมูอันนี้ของผมทอดนะผมมีคนชอบทานอะไรกรอบมองมันเปิดเหมือนมันจะไหม้นะแต่จริงๆมันเกือบไหม้นะรสชาติประจักษ์พอดีเบบี้เป็นตีแบตกับปูรีโอเค